องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาตินะคะได้เปิดเผยดัชนีการรับรู้การทุจริตประจำปี2017หรือว่าดัชนี CPI นั่นเองนะคะโดยประเทศไทยค่ะได้คะแนน37คะแนนปีนี้อยู่อันดับที่96เพิ่มจากปี2016ที่ได้คะแนน35คะแนนตอนนั้นอยู่ที่อันดับ101ค่ะจากการสำรวจ180ประเทศทั่วโลกใช้แหล่งข้อมูลจาก9หน่วยงานโดยสำรวจความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญและภาคธุรกิจของประเทศต่างๆแล้วก็นำเอามาวิเคราะห์ประเด็นที่มีผลต่อคะแนนก็เช่นเรื่องการเมืองนะคะการปกครองสังคมการบริหารกระบวนการยุติธรรมรวมทั้งสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผลการสำรวจพบว่า ประเทศที่ได้คะแนนสูงสุดก็คือนิวซีแลนด์ค่ะมี89คะแนนรองลงมาคือเดนมาร์ก88คะแนนขณะที่ประเทศไทยเรานะคะอยู่อันดับที่96จำนวน37คะแนนเพิ่มจากปี2016ที่ได้35คะแนนอยู่อันดับ101ค่ะประเทศที่ได้คะแนนน้อยที่สุดก็คือโซมาเลียนะคะมีอยู่9คะแนนอยู่ลำดับที่180ซูดานมี12คะแนนซีเรีย14คะแนนอัฟกานิสถาน15คะแนนขณะที่เกาหลีเหนือมี17คะแนนค่ะทั้งนี้นะคะประเทศในแถบยุโรปตะวันตกมีคะแนนดัชนีเฉลี่ยอยู่ที่66คะแนนส่วนประเทศในแถบแอฟริกาซาฮาราซึ่งก็คือประเทศที่อยู่ด้านใต้ทะเลทรายซาฮารานะคะอยู่ที่32คะแนนและประเทศในแถบยุโรปตะวันออกและเอเชียกลางอยู่ที่34คะแนนค่ะด้านปปช.นะคะก็ได้ตั้งวอร์รูมติดตามวิเคราะห์ผลการชี้วัดในแต่ละด้านอย่างละเอียดแล้วก็จะมีการแจกเอกสารชี้แจงภายในวันนี้ค่ะ